ทาทายังเผยความสัมพันธ์แท้จริงกับหนุ่มปริศนางานดีสรุปแล้วเป็นอะไรกันก่อนหน้านี้ทางสาวทาทายังได้โพสต์ภาพคู่หนุ่มหล่อนั่งอยู่ข้างกายชมบรรยากาศริมทะเลพัทยาทำหลายคนสงสัยกับหนุ่มคนนี้เป็นอะไรกันจำนวนมากล่าสุดสาวทาทาได้โพสต์ภาพคู่กับหนุ่มบุ๊กสิกพัทที่ได้เดินสายทำบุญวัดต่างๆรวมถึงปล่อยปลาร่วมกันอีกด้วยพร้อมข้อความระบุว่าวันที่15เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2023ฤกษ์งามยามดีแอดบุกซีคอเปอร์กรรมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคยได้ล่วงเกินหรือทำผิดพลาดต่อท่านขอบคุณที่ให้พวกเราเป็นหนึ่งในการร่วมบุญในครั้งนี้นะคะสาธุจากแคปชั่นนอที่แม่ได้โพสต์นั้นคอนเฟิร์มว่าทั้งคู่นั้นเป็นเพื่อนรักกันนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามต้องรอฟังจากปากแม่เองดีกว่าจ้า